สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับไอช็อตนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มขวานนะครับสุ่มขวานแป๊บนึงตื่นเต้น ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นหรอกเพราะว่ามันเหลือแค่ช่องเดียวกดแม่งเลยกดครั้งเดียวรู้ผลทันทีครับว่าได้ขวานมาผมได้ขวานมาแล้วเอามาแทนที่หอกนะครับดูสิอยู่ไหนวะอันนี้ขวานเหี้ยอะไรไม่รู้ทำลายทิ้งไปก่อนเอ๊ะแล้วขวานผมอยู่ไหนอยู่นี่คุณสมบัติเหมือนกันไหมดาเมจเท่ากันเลยพวกค่าสเตตัสต่างๆไม่แตกต่างกันไหมผมดูแป๊บสกิลไม่เหมือนกันนะครับสกิลไม่เหมือนกันผมไม่แน่ใจว่ามันคือสกิลอะไรนะครับแต่ว่าผมเอาไปลงเฟียดีกว่านะครับมีหรือเปล่าห้องเฟียเนี่ยผมหาห้องเฟียก่อนสักห้องอ่ะมันต้องมีสักห้องแหละไม่มีเลยอันนี้ห้องยังไม่กดเดี๋ยวหาห้องที่มันกดแล้วดีกว่าไม่เจอเหมือนกันมันต้องมีสักห้องดีวะห้องหามีดอันนี้กดไม่ได้แล้วสักห้องเอาห้องนี้ก็ได้เล่นได้ดีได้ป่ะเล่นได้ดีเล่นได้กดเลยตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ครบ3อย่างนี้มันบวกอะไรพอเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้อ่านเลยมีทั้งปืนมีทั้งขวานเนี่ยโอ้จะเหมือนชาร์จไวเนี่ยชาร์จไวไวกว่าหอกบอกเลยแล้วมันคูณ2ให้เปล่าวะเช็คแป๊บก็ไม่แต่แรงอะเนี่ยแม่งแรงชิบหายเลยไม่ไงแต่ดาบอาร์เธอร์น่าจะแรงกว่ามั้งเพราะว่าแต้มดอกทั้งล่างมันให้เยอะมากเลยถือนี้แรงกว่าวะผมไม่แน่ใจไม่ไงเฮ้ยไม่น่าเวิร์กอ่ะเอาปืนนี้มาเล่นดีกว่าปืนนอนเนี่ยมาเล่นน่าจะเวิร์กกว่าเอาปืนนี้มาเล่นดีกว่านอนเลยแล้วกันนอนยิงเลยแรงกว่า ตายดิเรียบร้อยตายแล้วบอกรู้ไหนอ่ะมาถือว่ามันแรงกว่าหอกวะผมไม่แน่ใจเลยรัศมีน่าจะกว้างอยู่วะเนี่ยว่ามีคนบังระเบิดน้ำแข็งให้แล้วดีมากเลยแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ระเบิดรีโมทมาลืมใส่มาแค่ไหนออกดูไหนดูนี้ปะดูนี้หรือเปล่าออกแค่ตัวเดียวแต่ว่าออกล่างทำไมเปอร์เซ็นต์ไมค์ผมมันชอบลดเองอะไม่รู้สงสัยพูดดังเกินหมดยังเหลือบนอีกเรียบร้อยหมดเอาค้อนเนี่ยเคาะเอาขวานเนี่ยเคาะเอาก็ตายหมดแล้ว ต้องอะไรมากเรียบร้อยเคลียร์หมดทุกตัวฮะชาร์จรอพร้อมแล้วพร้อมเคลียร์หมดเรียบร้อยเขาไม่หมดเหรอเนี่ยมันฟัน2จังหวะนะคลิกซ้ายอ่ะเหมือนกับหอกเลยหอกคลิกซ้ายก็2จังหวะเหมือนกันเหมือนกระเด้เลยรูที่13แย่งแม่งเลยเหลือตัวเดียวห้องนี้มันปิด
การเข้าร่วมเหรอเนี่ยทำไมไม่มีคนเข้ามาเลยเพราะแบบนี้มันน่าจะมีคนเข้ามานะสงสัยปิดไว้คลิกซ้ายทีเดียวตายอันนี้ไม่กดค้างนะแต่กดค้างเป็นอย่างนี้มาตามนี้เลยครับมาสายหมอบครับพร้อมนอนลงกับพื้นเด็กแว้นโอ้โห400ไอ้เหี้ย464 490โอ้ย490เลยอะโคตรแรงอะปืนนะบอกเดี๋ยวไปใช้เอาไปใช้ป่ะเนี่ยเนี่ยเอาไปใช้ป่ะฮัลโหลเนี่ยฮัลโหลเอาไปใช้ดิเนี่ยไอ้มันแรงนะเวลาเล่นนอนอะเอาไปเล่นเอาไปเล่นเวิร์กอยู่ตัวเดียวที่ไหนวะไหนๆก็มีคนบักระเบิดน้ำแข็งนะจะออกแล้วบอสจะออกแล้วโหตาย2เลยเหตุเข้โคตรแรงสงสัยต้องมีคลิปแยกนะครับคลิปรีวิวระหว่างอะไรวะขวานกับไอ้นี่เนี่ยขวานกับหอกเนี่ยว่าอันไหนแรงกว่าสงสัยต้องลองแล้วผมว่าต้องทำคลิปแยกแล้วแหละใครอยากดูนะครับกดไลค์ไว้เลยกดไลค์กดติดตามไว้เลยเดี๋ยวไว้ลงให้ดูมารอบอสละรอบบอลแล้วรอบบอลแล้วมาหมอบรอเลยโอ้โห500เยอะเท่500เลยอ่ะมันแรงสุดยอดเลยยอดเลยเพื่อนนอนตัวนี้อ่ะหลังแดงหลังแดงมาแล้วโอ้โหฟาดทีเดียวฟาดทีเดียวพอโอ้โหรัศมีน่าจะกว้างอ่ะเนี่ยกว้างกว่าหอกหรือเปล่าไม่แน่ใจรอบที่23แล้วส่วนมากมันจะออกกันข้างบนใช่ไหมหรือข้างล่างพวกตัวพวกเนี้ยโอ้แรงโดนระเบิดน้ำแข็งวิ่งไม่ได้ทั้งตัวรอบที่24เดี๋ยวรอบที่25เราแบลหลังแดงแต้ม 600,000 แล้ว 600,400 แล้วอ่ะจะ 650,000 แล้ว 650,000 แล้วเล็งที่หัวตายแต่เนี่ยโอ้ก็ลดอยู่นะโอ้ขนาดคลิกขวาตอนที่มันกระจายพวกนั้นความแรงอ่ะ2จังหวะนะไม่เหมือนหอกมันแค่จังหวะเดียวนี้แม่ง2จังหวะเลยอ่ะโอเคจะแรงไปไหนวะเห็นป่ะมีเสียงเมื่อกี้2จังหวะเลยเช่งเช่งอะไรเนี่ย2จังหวะเนี่ยก็จะแรงนะโหบอส 2,000 เลยอ่ะ 2,000 บวกอีก 1,000 หรือ 2,200 ป่ะ2,000 บวก 2,000 ก็เป็น 4,000 ยิงดิยิงดิยิงดิแป๊บเดียวก็จะตายแล้วไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเรียบร้อยมารอบนี้ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนแป๊บนะคนแรงเนี่ยธนู 8.5 ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยไม่ยากไม่ยายโอ๊ยติดเสา
ยิงโดนไหมเนี่ยถึงไหมเนี่ยถึงอยู่โดนไหมไม่โดนไม่โดนอีกผมหมอบแล้วหมอบรอแล้วครับเล่นแม่งตรงหน้านี่เลยรับรองตายหมดเกลี้ยงเป็นคนบังแล้วเหลือแข็งให้ยิงรัวๆสบายมากอ่ะมีปืนนอนเลยนะผมว่าคุ้มนะใครที่พลาดก็ไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวทีมงานเขาเอามาลงเป็นนี่แหละโปรโมชั่นหน้าเว็บแหละคิดว่างั้นนะแน่ๆก็อาจจะมีแบบอยู่ในออนเวลาอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะมีแหละเอาเลยเอาเลยเอาเลยยังไงละลงมาให้หมดเลยตรงเนี้ยรอบที่29แล้ว29แล้วธนู 8.5 ก็แรงกันแรงเพราะ AI แบบยิงกับคนแม่งไม่ค่อยแรงมาบอสมังกรออกแล้วรอบนี้พร้อมหมอบยังผมพร้อมแล้วนะเดี๋ยวคนบังระเบิดน้ำแข็งอาบักด้วยไอ้อะไรวะโยนดิมาบอสมาละโยน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 มาโยนมา600เลยอ่ะทำหนึ่งขออยู่ใกล้ได้ไหมขออยู่ใกล้ๆหน่อยโยนลงมาเรื่อยๆโยนมาโยนมาอีกบักกระสุนไม่จำกัดเลยเรียบร้อยเปลี่ยนกระสุนเร็วอีกต่างหากนะเนี่ยบอกเลยโคตรโกงอ่ะใครที่เติมไว้อ่ะนะครับคุ้มอยู่นะครับเอาไปลงได้ทุกด่านนะครับแล้วก็ผ่านทุกด่านเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากดูคลิปแยกของขวานกับหอกนะครับก็กดไลค์กดติดตามรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม